สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ทางช่องสปีดชแนลทรูวิชั่น691ครับผมแน่นอนครับนอกจากชมสดนะครับทางช่องทรูวิชั่น691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเราครับช่องทางแรกง่ายๆเลยนะครับก็คือช่องทางทาง Facebook ที่กำลังไลฟ์อยู่นะตอนนี้ก็คือของ Speed Channel 691นั่นเองนะครับก็จะรวมเรื่องราวว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับการอัปเดตข่าวสารร้านแต่งหน้าลายร้านซ่อมต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูในนี้หรือว่าการจะหาอะไรต่างๆก็สามารถชมได้ในนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเพจเหมือนกันนะครับเป็นเพจของรายการโดยตรงนะตรงนี้นะครับคือ Speed Riderข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์การทดสอบรถการรีวิวนะครับทริปท่องเที่ยวการไลฟ์สดกิจกรรมที่ทางค่ายผู้ผลิตได้เชิญเราไปต่างๆเราก็จะไลฟ์สดผ่านทางนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th รวมเรื่องราวต่างๆรายการที่อยู่ทางช่อง Speed Channel นะครับมาถึงลิงก์ร้านซ่อมร้านแต่งนะอะไรต่างๆรวมไปถึงข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ในวงการรถจักรยานยนต์รวมถึงรถยนต์ด้วยนะครับอีกช่องทางครับช่องทางสุดท้ายช่องทางง่ายๆเลยครับกับ YouTubeนะครับก็สามารถที่จะนะครับเลื่อนเข้าไปที่ YouTube ได้ด้วยสำหรับเว็บไซต์ถ้าไม่สะดวกนะครับมือถือก็สามารถที่ชมได้เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วเซิร์ชว่า Speed Channel Official นะครับเลือกที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งจะชมสดไปพร้อมๆกับที่เราถ่ายทอดสดณตอนนี้รวมไปถึงระหว่างการชมนะครับสามารถจะหยุดพักชั่วคราวนะครับไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำกลับมาแล้วก็จะเพลย์ต่อโดยที่ไม่ข้ามขั้นสะดุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ด้วยถ้าใครได้พลาดโอกาสนะครับต้องบอกว่าวันนี้อยู่กับพวกเรานะ4คนเต็มสตรีมคนนี้เดี๋ยวค่อยแนะนำตัวนะครับมีเรื่องราวมากมายแน่ๆครับในวันนี้ที่จะนำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนเย้เย้เย้ก่อนอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านด้วยโอ้โหวันนี้มากันแน่นมากันแน่นโอ้โหบอกแล้ววันนี้ต้องมีเรื่องราวที่คุยอีกยาวอาจารย์เนี่ยนะยังหล่อเหมือนเดิมยังหนุ่มเหมือนเดิมขอบคุณครับจริงเขาก็ย้อมมาเยี่ยมกันนั่นแหละเอาเป็นว่าเด็กเด็กรุ่นใหม่บางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่ารุ่นเก่าวันนี้เราได้พูดไปแล้วว่าใครจะมาไว้นั้นให้แนะนำตัวอีกทีเลยดีกว่าอ่ะเชิญครับครับก็แน่นอนครับดีเล็กอาชาวงครับก็คุ้นๆตากันหลายๆคนนะครับซึ่งยุคที่เป็นยุคที่แบบหลงดังเฟื่องฟูมันก็จะเป็นยุคของรายการพุธสุดท้ายของเดือนเที่ยงวันเที่ยงวันใช่ต้องโดดเรียนมาดูเรื่องจริงเรื่องจริงเที่ยงนะต้องโดดเที่ยงวันวันพุธจริงฮะเที่ยงวันฮะพุธสุดท้ายของเดือนมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับมีนัดพอเที่ยงปุ๊บกำลังทานข้าวกำลังก็ต้องเปิดช่องรายการแข่งกีฬารถจักรยานยนต์แต่พี่ที่อยู่สนามแข่งไงเราดูอยู่ได้ตอนแรกๆเราดูหลังๆเราไปทำข่าวก็เจอตัวเป็นเลยเจอตัวเป็นอันนี้แน่นอนครับรู้จักนะครับช่วงนั้นจะค่อนข้างจะสนุกกับการที่จะขี่รถแข่งแล้วก็ฟัดกับคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นปีชาโอ้โหเนี่ยสิงสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญมาในอันดับต่อไปเนี่ยตัวจี๊ดตัวจี๊ดมีเบอร์เรียบร้อยแล้วจะเชิญพี่จ้ามาหน่อยไหมโอ้ไม่เป็นไรจ้าเขาไม่ว่างตอนคิดสมาร์ทวิไลโรดตอนนั้นก็มาหาบ่อยแล้วก็หลอนไม่บ่อยละตอนไปพี่น้อยอ่ะพี่น้อยพี่น้อยหน้าสังสุวรรณนะครับจริงๆยุคนั้นก็หลายๆคนที่เป็นไอดอลผมนะไม่ว่าจะเป็นพี่จ้าเองไม่ว่าจะเป็นพี่น้อยเองจริงแล้วผมเองผมเริ่มมาจากเมื่อก่อนเขาเรียกเด็กซิ่งเด็กซิ่งเด็กแว้นไม่ใช่เด็กแว้นไม่ใช่เด็กแว้นไม่มีตอนนั้นไม่มีตอนนั้นเป็นเด็กซิ่งใช่เป็นเด็กซิ่งก็คือเป็นเด็กแว้นมาก่อนปัจจุบันนี้แต่ชื่อมันคนละเรื่องชื่อคนละแบบเป็นเด็กซิ่งโอเคจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดยะลาครับเสร็จแล้วก็อยู่จังหวัดยะลาเนี่ยเป็นเด็กซิ่งมันมีแก๊งชื่อแก๊งชอยซึ่งเป็นพี่ชายแปลว่าชอยนี่แปลว่าอะไรเป็นพี่ชายชื่อพี่ชายแล้วก็ยื้อกันแก๊งชอยแก๊งชอยตรงเนี้ยไม่ได้ไปทำอะไรที่ไม่ดีที่ไม่ร้ายนะไม่ใช่แค่อย่างเดียวซิ่งซิ่งอย่างเดียวนั่นแหละซิ่งอย่างเดียวพอตกเย็นมาตกค่ำมาก็น่ะขี่กันรอบเมืองแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะไปออกต่างจังหวัดกันเป็นก็คือไปจังหวัดอื่นไม่ต่างจังหวัดยะลานี่ไม่ใช่ต่างจังหวัดใช่มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเหมือนเราไปสายท่องเที่ยวไปน้ำตกไปทะเลไปจังหวัดนราธิวาสไปท่องเที่ยวไปเรื่อยแข่งไปทั่วอย่างเงี้ยฮะใช้รถอะไรกันมอเตอร์ไซค์ผมขี่4ฮะ4เหรอ4อะไรอ่ะ470โอ้โห470
โอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยจริงสมัยนั้นไม่ต้องถาม470อ่ะเวลา470เนี่ยเอกลักษณ์มันก็คือตบข้างหลังจะต้องเป็นเกียร์1ตบข้างหน้าจะเป็นเกียร์ว่างแล้วสับเข้าไปอีกทีเป็น2และเป็น3 470เมื่อที่ถามนี่จะนี่ที่ถามนี่คือจะเข้าข้างนะว่าเอ้ยเราเอารถเก่ามาบูรณะไม่ใช่นั่นคือในยุคของเขาเลยใช่มั้ย470อ่ะแล้วไงต่อช่วงนั้นมันจะพอจากยุค470มันก็จะเป็นโนวาโนวาเป็น2จังหวะของ Honda ซึ่งสมรรถนะค่อนข้างดีในสมัยนั้นมาตั้งแต่4เกียร์ตอนนั้นผมก็เริ่มแข่งละครับก็เข้ามาแข่งได้ไงเข้ามาแข่งได้ไงเหรอมันมีคุณพิทักษ์ปาดเปลืองเค้าปาดแกไปจัดที่สนามบินสงขลาครับพอได้ข่าวปุ๊บเฮ้ยโอ้นี่มันทางเรานี่หว่าหนีแม่ไปเดี๋ยวตอนแรกทางเรามันคือแบบว่าบนถนนทางตรงๆไม่ใช่เหรอใช่มันมีความฝันไงมันมีความฝันไงก็คือเห็นเมื่อก่อนมันไม่มีถ่ายทอดสดไม่มีอะไรมันเป็นเทปแคสเซ็ตเพื่อนเอาเทปมาเสร็จแล้วเราก็มาดูวิดีโอมาดูวิดีโอแล้วเห็นพี่น้อยอย่างเงี้ยยืนที่หนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นอย่างนั้นอ่ะอยากไปยืนเต้นอย่างนั้นอ่ะนั่นคือความฝันเลยจำได้แล้วว่าใช่เสร็จแล้วก็มีการแข่งขันที่ป่าพิทักษ์มาจัดก็ยืมรถเพื่อนเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนด้วยเพื่อนแล้วบอกเพื่อนว่าไงบอกเพื่อนขอยืมไม่แข่งยืมไม่แข่งเฮ้ยเพื่อนให้เหรอเฮ้ยเอาไปดิเพื่อนในกลุ่มมาแหละในกลุ่มชอยแสดงว่าไว้ใจแจ้งหอยนะแจ้งหอยเลยเอาไปดิก็นี่แสดงว่าตัวขี่ในกลุ่มเนี่ยตัวเทสเนี่ยถนนทุกเส้นเส้นทางทุกเส้นในจังหวัดยะลาไม่เคยไม่เหยียบมาทุกเส้นจริงๆทุกซอกทุกซอยไปหมดเลยทีนี้กลับมาก็ไปแข่งที่สงขลาสงขลานั้นถ้าจำไม่ผิดจะปี29นะไม่ไกลไม่นานมากแค่ไหนนะ29นี่ก็ผมไม่ใช่นี่โอ้โหนี่ภาพนี่ฮะตอนนั้นนี่สมัยนั้นแล้วอันนี้น่าจะครั้งแรกแข่งรุ่นอะไรที่ลงเลยซูซูกิสปินเตอร์100ก่อนแล้วครับ110มันเป็นรุ่นมือใหม่ของภาคใต้ครับก็ลงไปแข่งเที่ยวนั้นก็คือมันอาจจะฝึกวิทยายุทธในบนถนนมาเยอะนะพอลงมาในสนามปุ๊บไอ้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่ว่าเราก็ทำได้ดีอ่ะทำได้ดีนั่นคือเขาเรียกอะไรชนะครับที่หนึ่งที่หนึ่งก็ไม่ครั้งแรกหน่อยครั้งแรกเลยนะครั้งแรกครับคืออย่างนี้มันต้องมีหลายคนเนี่ยวันนั้นวรวุฒิพุทโธมากันเหมือนกันเลี้ยวไม่ได้พี่เลี้ยวได้ไหมเขาแข่งเป็นเลสซิ่งไงมันต้องมีการพับลงพับลายสายตรงสายตาเราไม่รู้เรื่องเลยเราขี่ถนนแล้ววันนั้นคือไงไม่มีความรู้สึกงั้นไม่มีเลยแล้วเลี้ยวยังไงอ่ะก็เลี้ยวจะดื้องั้นอ่ะคือเทคนิคไม่มีอ่ะไม่มีเทคนิคแต่คือเราไม่ได้มีท่าทางอะไรที่มันถูกทักษะเหมือนปัจจุบันแต่เรารู้ว่าเราจะเลี้ยวเนี่ยเราจะเลี้ยวอย่างไรถามว่าตอนที่เราซิ่งอยู่ในจังหวัดยะลาเนี่ยมันไม่ใช่แบบคือไม่ได้ขี่ทางตรงแง่จบไม่ใช่ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะมียะลาเขามีโค้งอยู่นี่แล้วมันจะมีบางลงเขื่อนบางรางเลยโอ้ยไปประจำเป็นนั่นแหละเคยไปประจำมันจะมีสวนสาธารณะซึ่งสวนสาธารณะมันจะมีบ่อน้ำแล้วตรงนี้มันจะเป็นถนนคดเคี้ยวคดเคี้ยวนั่นแหละมันเป็นแหล่งที่แบบลงเข้าไปคือเราจะมีมันจะมีลายบ้านๆลายชาวบ้านก็คือไปตามสไตล์ลายชาวบ้านนี่แหละไปอย่างที่เราเป็นอ่ะซึ่งเรารู้แค่นั้นเราก็ทำได้แค่นั้นทีนี้พอตอนนั้นชนะปุ๊บทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็เฉยๆข้ามมาปี30มันก็มีเพื่อนชื่ออับดุลบัญญามาพรก็ดึงเข้ามาแข่งที่แข่งนี่แหละเป็นนักแข่งเหมือนกันเป็นนักแข่งแต่ว่าเขาดึงมาแข่งที่พีระจริงๆวันสนามแรกที่ไปลงที่พีระเนี่ยไปตั้งแต่วันพุธนะแต่ก็ไม่ได้มีรถซ้อมไม่ได้มีอะไรมาได้รถแข่งของทีมคิดซิ่งเย็นวันศุกร์ซึ่งจบละเราไม่ได้ซ้อมละนี่ไงมาถึงได้เป็นตัวแข่งของคิดเลสซิ่งมันเหมือนไม่ใช่ตัวแข่งรถเขาเหลือคันหนึ่งแต่กว่าจะคุยบางจังหวะจังหวะอยู่คันหนึ่งพอดีนี่เลยอ๋อเลยอ่ะพี่เล็กเล่าต่อคิดเลสซิ่งเสร็จแล้วก็อ่ะก็ได้ขี่กับเขามาตอนเช้าผมไม่เคยขี่ทีราสกิทไม่เคยซ้อมไม่เคยอะไรวันเสาร์ลงคอลิฟายเลยเนี่ยมันจะกลับมาคำถามว่าเฮ้ยคุณขี่ได้ไงเนี่ยมันจำอะไรใครมาเปล่าไอ้ 2-3 วันเนี่ย 2-3 วันที่อยู่ตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์ในเขาซ้อมกันเนี่ยเราก็ได้แต่นั่งมองเราก็นั่งดูนั่งดูยังมีเน็บเขาอีกนะนั่งตอนนั่งดูเฮ้ยไอ้เนี่ยสู้เราไม่ได้หรอกแต่เราไม่ได้มีรถเข็นนะเรานั่งดูไอ้เนี่ยมันสู้เราไม่ได้หรอก
มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสู้เราไม่ได้เลี้ยวไม่ดีมันขี่ไม่ได้อะไรเงี้ยเออรู้ถึงขั้นแบบว่ามันมีความมันเป็นความรู้สึกมีความรู้สึกของเราใช่มั้ยว่ายังไงยังไงก็สู้เราไม่ได้ประมาณนั้นเสร็จแล้วก็ลงไปคอลิฟายครับคอลิฟายเนี่ยก็งงๆปะๆลงไปโดยที่เราไม่ได้ลองไม่ได้สัมผัสสนามแต่ก็ขี่ได้สตาร์ทมาที่4วันนั้นครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตกับพีราสเซอร์กิตไม่เคยสัมผัสไม่เคยลงไม่เคยลงไปซ้อมไม่เคยอยู่ๆกระโดดลงไปตุ้มเดียวสตาร์ทที่4โอ้โหคอลิฟายที่4มันก็เป็นความตื่นเต้นอ่ะนะเป็นความตื่นเต้นลงไปทั้งแบบว่าทั้งแหกโค้งบ้างทั้งหลุดบ้างนู่นนี่น่ะเคยนี่ใช่มั้ยเราก็เคยนะเคยมันด้วยกันทั้งนั้นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วก็สตาร์ทที่4ก็ภูมิใจนะก็ภูมิใจครั้งแรกที่เราลงไปปุ๊บเอ้ยเราก็ทำได้นะเออเสร็จแล้วก็มาวันแข่งนี่จำได้แม่นๆเลยจอดสติกิจสตาร์ทตึงหัวใจนี่แบบปับปับปับทะลุเสื้อรอบข้างนี่ใครบ้างวะเนี่ยใครบ้างวะเนี่ยตัวแท้ๆเงือนี่ออกมาเป็นรุ่นอะไรตอนนั้นรุ่นอะไรโนวาซีเกียเป็นโนวาเป็นแล้วลงแข่งในรุ่นไหนร้อยสิบมือใหม่อ๋อมือสปอร์ตโมเพ็ก100cc มันได้เก่าแรงนั่นน่ะของคิดทีมคิดซิ่งก็จอดปุ๊บหัวใจมันก็เต้นปับเหงื่อนี่ตึบตึบไหลแบบเป็นเม็ดผุ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 ดช่วงประมาณ1นาทีหรือ1นาทีเศษเนี่ยมันรุ่นก่อนน่ะมันจะเป็นไฟแดงไฟแดงดับปุ๊บไฟเขียวขึ้นรุ่นก่อนจะเป็นอย่างนั้นไอ้ช่วงระหว่างไฟแดงมาปุ๊บแล้วเราจ้องไฟแดงเนี่ยโอ้โหแบบมันจะไหลมันจะเขียวสักทีวะมันจาวนานจริงพอไฟเขียวปั้งขึ้นมาสตาร์ทปึ้งขอโทษนำครับนี่ตอนนั้นปล่อยตอนนั้นตัวที่ตอนนั้นพี่อยู่ที่4สตาร์ทที่4แถวหน้าอ๋อตอนนั้นเขาเป็นสี่กิจแล้วตอนนั้นสี่กิจอ๋อสี่กิจอยู่แถวหน้าสตาร์ทที่4ปุ๊บสตาร์ทปุ้งไฟเขียวปึ้งแล้วสตาร์ทปังโค้งแรกจำได้ใช่ไหมที่ทีละลงไปซ้ายซ้ายไปซ้ายแล้วขึ้นเขาไปขวาลงร้อยอาแล้วลงไปร้อยอาร้อยอาขวาแรกพอขวาแรกปุ๊บปั๊บอ้าวครับแหกไล่สับปะรดแหกไปแหกไว้ข้างนอกที่ตรงอุโมงค์อ่ะแล้วดึงกลับมาเกือบจะถึงยางไงอาซีโดนแซงไหมมีพวกแซงเลยไหมตอนแรกอะนะตอนออกไปผมไม่รู้ตัวนะออกปึ้งไปแล้วเลี้ยวโค้งแรกไปเนี่ยเฉพาะเลี้ยวโค้งแรกเนี่ยผมทิ้งเข้าไปน่าจะ 4-5 คันรถพอเลี้ยวยูเทิร์นอีกทีนึงน่าจะอีก 4-5 คันรถโอ้โหผมแหกไปแล้วนะสักพักนึงอะเขาถึงจะไล่แซงทีละคันแต่รู้สึกว่าจะเกือบบวยหรือว่าบวยไม่รู้จำไม่ได้แล้วแหกคือมันเหมือนเราลงเร็วเกินไปเร็วจนโอเวอร์เราคุมสองขยักเนาะเราคุมความเร็วไม่เป็นเพราะว่าเรายังไม่เก่งตอนนั้นโอเวอร์พอโอเวอร์ลิมิตปุ๊บมันก็หลุดแต่ยังโชคดีที่ว่าดึงแล้วกลับมาได้แต่น่าจะใกล้ๆบวยหรือใกล้กับบวยแหละทีนี้ก็ขี่ไปโดยที่เหมือนที่เราขี่ปกติไล่ขึ้นมาสุดท้ายเข้าที่6ที่6กับเข้าที่6โอ้โหสุดยอดสมัยก่อนรถแข่งเยอะมากประมาณเยอะๆๆๆ20คันได้เยอะมากนะช่วงนั้น20 20กว่าคันเสร็จเยอะ20เสร็จอันนั้นครั้งแรกสำหรับที่พีล่าเลยแล้วมันเป็นสำหรับเธอสำหรับเซอร์กิตจริงๆใช่ป่ะอาจจะถามหน่อยพี่ณตอนนั้นน่ะยังอยู่กันหมดมั้ยนักแข่งที่แข่งด้วยกันจำได้ไหมมีใครบ้างชิงพี่ชิงแข่งด้วยใช่พี่ชิงยังอยู่ตู่ตุ๊ดตู่ตุ๊ดตู่พรเทพลายจะลงนี่ไงพรเทพลายจะลงอันนั้นแหละลายมันจะลงเนี่ยตุ๊ดตู่จำไม่ได้นะประยองเจริญศิลป์แต่เขาแข่งก่อนเราใช่ไหมพวกนั้นอ่ะพวกนั้นแข่งก่อนแข่งก่อนแข่งก่อนเขาแข่งมาก่อนเราแต่ว่าก่อนก็เป็นรุ่นพี่ไม่กี่สนามหรอกไม่นานหรอกก็หลังจากนั้นแหละก็คือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแข่งแต่ชีวิตนักแข่งมันเหมือนมีคนขีดให้เดินขีดเส้นให้เดินเหมือนนึงอะไรนะที่มาของคำว่าพยัคฆ์ชมพูที่มาของคำว่าพยัคฆ์ชมพูมาจากสื่อมวลชนตอนนั้นน่ะใส่ชุดสีชมพูพี่ไก่สื่อมวลชนใส่ชุดสีชมพูซึ่งทีมคิลเลอร์ซิ่งเนี่ยเขาเอาชื่อมาจากที่ญี่ปุ่นซึ่งทีมญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่ชุดแข่งสีชมพูรถกับสีชมพูที่มีดาวๆอ่ะนะนั่นแหละไม่ทันเราดูรูปเฉยทีนี้ช่วงนั้นผมเป็นลักษณะแบบคีนี่คันนี้เลยคันนี้เลยคันนี้เลย
เบอร์80ใช่ขีดเอ็นสามขยับขึ้นมาเนี่ยนี่เอ็นนี่เป็นเอ็นแล้วเอ็นตาเดียวเอ็นตาเดียวเอ็นตาเดียวขยับขึ้นมาจาก110ก็มาเป็น150เกรด4เดี๋ยวนะ110แล้วไม่125นะไป150เลยข้ามพาร์ทมาเป็น150เลยข้ามพาร์ทไปเลยก็เพราะอะไรช่วงยุคนั้นมันไม่มี125นะยุคนั้นจะไม่มีมีแค่100กับ110เป็น110แล้วก็กระโดดขึ้นมาเป็น150ซีซีเลยยุคสนามกีฬาแล้วทำไมพี่ถึงได้ไปแข่งเพราะว่าสนามแรกที่ได้ที่6หรือเปล่าเขาเลยพี่จับแข่งเป็นนักแข่งในทีมเลยเพราะได้ยินชวนไปขี่เล่นเฉยตอนนั้นก็คือจริงๆใจเรามันอยากแข่งอยู่แล้วเสร็จแล้วก็พอแข่งจบสนามนั้นเนี่ยก็กลับบ้านนั่งรถไฟ18ชั่วโมงรถไฟถึงบ้านเมื่อก่อนเดินทางรถไฟหิ้วกระเป๋าขึ้นรถไฟเดินทางอย่างนี้ตลอด10กว่าชั่วโมง16 18ชั่วโมงครับพอกลับไปปุ๊บมันก็สองจิตสองใจนะสนามถัดไปไม่ได้มาไม่รู้ตอนนั้นมันไม่ได้มาเสร็จแล้วถัดมาอีกเดือนนึงเดินทางขึ้นมาอีกเขาก็ถามอ่ะเฮ้ยทำไมไม่มาอ้าวเอ้าจะไม่รู้ก็พี่ไม่บอกผมว่าเอาล่ะก็พี่ไม่บอกผมเอ้ยมานะวันนี้วันนั้นเนี่ยนะอ่ะเราก็จะเดินทางมาใช่ไหมเนี่ยพี่ไม่บอกผมผมก็ไม่รู้อ่ะพอมาปุ๊บเขาก็ดีใจครับอ่ะก็ได้แข่งสนามที่สองทีนี้ได้ซ้อมละได้ซ้อมละก็ได้มีเวลาซ้อมอะไรไปกับเขาแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าครูพักรักจำสมัยก่อนย้อนสมัยยุคนู้นเนี่ยมันไม่มีใครมานั่งบอกว่าโค้งหนึ่งยกตรงนี้ไหลไปตรงนี้เดินครั้งไม่มีใครพูดไม่มีใครบอกตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันยุคก่อนยุคโบราณเนี่ยจะต้องใช้วิธีการดูข้างหน้าหูฟังสายตาดูให้แม่นๆเลยเงี้ยอ๋อยกตรงนี้เชิงไอ้เงี้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของยุคนู้นเลยนะยุคนั้นเนี่ยเวลาจะเดินเขาเร่งออกจากโค้งเวลาจะต้องปั๊มมันเป็นสไตล์ไม่ให้รอบตกต้องจำไม่ให้รอบตกก็คือจำเองมันไอ้พวกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องพฤติกรรมเรียนแบบเราเห็นรุ่นพี่ทำเราก็จะทำตามซึ่งเราคิดว่าดีเราก็จะทำแล้วมันดีไหมไม่ดีอ่ะไม่เคยลองไม่ใช่แล้วใช่ไหมแต่จริงๆก็คือเอามาปรับใช้กับตัวเองได้ไงใช่ไม่หรอกยุคนั้นเดี๋ยวก่อนยุคนั้นย้อนมาเนี่ยมันจะเป็นการเรียนอาจจะไม่ถูกต้อง 100% ถูกต้องหรือว่าเป็นการจำวิธีการมาแล้วก็ทำตามครับมันไม่มีใครมาคอยบอกเราว่าเอ้ยวิธีการที่ถูกต้องยังไงวิธีการเดินเคร่งที่ถูกต้องทำไงวิธีการใช้เบรกที่ถูกต้องทำอย่างไรเมื่อไหร่ต้องใช้อย่างไงใช้น้ำหนักเท่าไรมันมีอะไรอีกทั้งหมดเยอะนะฮะก็มันนิดหนึ่งมันเป็นศาสตร์นิดหนึ่งคือไอ้พวกนี้มันจะต้องใช้ประสบการณ์ครับแล้วก็มันจะต้องมีคนมายุคปัจจุบันมันจะมีคนบอกซึ่งมันจะเร็วกว่ามันก็จะอะไรมีพลังมีการใช้มีทักษะที่ดีขึ้นนะมีทักษะที่ดีขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนิดนึงแล้วอยู่มากี่ทีมก่อนที่แบบจะเข้าสู่ทีมโรงงานก็คิดซิ่งได้แชมป์มาปี30 31 32โอ้แล้วก็33เริ่มขี่ปี29ปี30ได้แชมป์แล้วโอ้ปีเดียว33ก็เข้าทีมเอพิโอนดาก็คือ29 33ประมาณ4ปีแรกแข่งก็คือแบบเหมือนกับลองเชิงพอปีที่2มาแชมป์เรื่อยมาเลยแชมป์ตลอดโอ้แชมป์ตลอดเลยนี่ไงคำว่าแชมป์ตลอดการนี่แม่งเหมาะสมแต่มาหยุดนะแต่มาหยุดก็คือปี 3-4 ปุ๊บเรามาเจอพวกรุ่นพี่ที่เป็นเมื่อก่อนเราฝันแล้วเราดูในทีวีมาเจอเขาแล้วโอ้โหมาเจอเขาแล้วใช่ไหมแต่พวกพี่เหมือนคนไม่เร็วอะอาจารย์นะเหมือนจากจุดเริ่มต้นกว่าเราจะปีนต่ายขึ้นไปทีละขั้นละขั้นจนกระทั่งถึงรุ่นพี่อะแข่งเทียบเท่ากับรุ่นพี่เนี่ยใช้ความสามารถเยอะมากใช่ไหมมันใช้ความสามารถเยอะไหมใช่แต่ในส่วนของที่เราขี่ไม่ว่าจะเป็น110อะไรพวกนี้มันจะเป็นใกล้เคียงกันครับทีนี้พอเราพาร์ทขึ้นไปอีกระดับนึงเนี่ยอุ๊ยนั่นคือที่เขาเป็นสุดยอดของเมืองไทยอยู่ณปัจจุบันตอนนั้นครับครับผมขึ้นไปปุ๊บอ่ะเรียบร้อยปี 3-4 ขึ้นไปปุ๊บก็เป็นไงบ้างฮะจากอารมณ์อารมณ์แรกยังไงอารมณ์แรกที่เจออ่ะเฮ้ยเจอรถลุ้นเร็วนะเขาเร็วมากเขาเร็วจริงๆช่วงนั้นเขาเร็วมากคือทั้งเข้าไปข้างในโค้งทั้งกลางโค้งทั้งออกโค้งเขาเร็วกว่าเราตื่นเต้นไหมอาจารย์ช่วงนั้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมันเป็นธรรมชาติที่ตอนนั้นรุ่นอะไรรถอะไรเมื่อกี้ละเอเนซ่าเบอร์แปดศูนย์เลยใช่ไหมเบอร์แปดศูนย์นะเอเนซ่าตาเดียวนั่นก็ตาเดียวทีนี้ก็มันเหมือนกับว่า
มันเหมือนกับว่าเราไปเจอรุ่นพี่ที่อยู่สูงกว่าเราเรายังลองแค่เป็นเพิ่งมาไฟแรงพอมาอยู่ในรุ่นเขาปุ๊บต้องอาศัยเวลาปรับตัวโอ้โหใช้เวลาปรับตัวกับรุ่นนี้เนี่ยหลายปีเหมือนกันตั้งแต่ปี34 35 36ครับ3ปีเต็มๆที่เราสู้ไม่ได้ว่างั้นสู้ไม่ได้แล้ว3ปีเนี่ยอันดับของเราอยู่ประมาณไหนได้เบอร์7เบอร์6เบอร์2เบอร์2คือดีที่สุดมีโอกาสเขาล้มอะไรประมาณนั้นแหละเอ้าแข่งรถมันต้องมีดวงด้วยฝีมือเนี่ยไม่ได้โอ้โหนี่จริงต้องบอกว่ายังมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายกำลังมันเลยเรื่องพี่เล็กเนี่ยอยู่เบรกเดียวไม่ได้แล้วครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมีไลฟ์สดมาด้วยบอกว่าอยากให้รีวิวไม่ได้รีวิวอย่างเดียวครับวันนี้เดี๋ยวมีมาเซอร์ไพรส์มาสตาร์ทรถให้ดูด้วยว่าคันเนี้ยตัวแข่งเป็นๆได้อยู่หรือเปล่าต้องบอกว่ารถคันนี้คือตัวแข่งเป็นๆเลยนะที่แบบว่าแข่งครั้งสุดท้ายที่ไหนนะคันนี้โจโฮสามโจโฮเซอร์กิตนะครับพอแข่งเสร็จโจโฮก็อยู่ที่พี่เล็กเลยโจโฮตอนนี้ก็ทุบโดนทุบแล้วเอาเป็นว่าช่วงนี้นะเรื่องราวเบรกไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม